ก่อประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และบรรดาก่อประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพหับห้องและหับทราบเอกสารหลายกว่า90ฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานให้บรรดาแขนงการของอาเซียนนำไปจัดตั้งพันขยายเหตุให้อาเซียนมีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งหลายขึ้นและก้าวไปสู่ประชาคมที่เข้มแข็งมีนวัตกรรมของแก้วและมีประชาชนเป็นแกนกลางก็คือการประกอบส่วนเข้าในภารกิจรวมแห่งการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าในภาคพื้นในโลกและมอบการเป็นประธานอาเซียน2025ให้แก่มาเลเซียภาคพื้นที่มีการเสื่อมโยงและเสื่อมจอดและมีความเข้มแข็งเพื่อสามารถรับมือกับสิ่งการเป็นประธานอาเซียนสิบหกก่อประชุมสุดยอดได้สำเร็จอย่างชมงามพวกเขาได้ปรึกษาลือความคืบหน้าก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และก่อนประชุมสุดยอดปิ่นอ้อมท่านสอนไสศิพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวว่าก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และบรรดาก่อนประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด16ก่อนประชุมสุดยอดภายใต้การเป็นเจ้าภาพและประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดำเนินภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสริมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนบรรดาผู้นำอาเซียนได้ยกให้เห็นความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025และผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติ9ของเขตบริมสิทธิ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของเราซึ่งประกอบส่วนเข้าในขบวนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีการเสื่อมจอดและเข้มแข็งหลายกว่าเก่าท่านนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของความพยายามรวมของอาเซียนเพื่อหาประกันขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและแสดงความชมเชยต่อความคืบหน้าในการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและการเชื่อมจอดอาเซียนภายใต้การเป็นประธานของสปป.ลาวเนสัยจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็งมีนวัตกรรมของแก้วและมีประชาชนเป็นแกนกลางและแจ้งให้ทราบความคืบหน้าการก้าวเกี่ยมความพร้อมสำหรับการเป็นสมาชิกสมบูรณ์อาเซียนของติมอร์เลสเตและการเสริมขยายการพัวพันร่วมมือกับภายนอกกองประชุมสุดยอดครั้งที่44และ45และบรรดากองประชุมสุดยอดเกี่ยวข้องได้หับห้องและหับทราบเอกสารหลายกว่า90ฉบับซึ่งเอกสารเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้บรรดาแขนงการของอาเซียนนำไปจัดตั้งพันขยายเพื่อเหตุให้อาเซียนมีการเชื่อมจอดและความเข้มแข็งหลายขึ้นและก้าวไปสู่ประชาคมที่เข้มแข็งมีนวัตกรรมของแก้วและมีประชาชนเป็นแกนกลางก็คือการประกอบส่วนเข้าในภารกิจรวมแห่งการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าในภาคพื้นและในโลกท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนการร่วมมือและการประกอบส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนคู่ร่วมมือภายนอกของอาเซียนและกองเลขาอาเซียนพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยและขอบใจอย่างจริงใจมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนที่ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอันได้เฮ็ดให้บรรดากองประชุมสุดยอดในครั้งนี้ก็คือการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวได้รับผลสําเร็จอันจบงามในตอนท้ายของพิธีท่านสอนไสศิพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้มอบค้อนสัญลักษณ์ประธานอาเซียนให้แก่ชาญอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียเพื่อเป็นประธานอาเซียนในปี2025โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสืบต่อเป็นประธานอาเซียนไปจนฮอดวันที่31ธันวาคมปี2024และมาเลเซียจะเริ่มเป็นประธานอาเซียนแต่วันที่1มกราคม31ธันวาคม2025Congratulations. The civilizers can hand it over at the ASEAN Chairmanship from Lao Yard.